เดี๋ยวต่อไปก็จะพบกับวิทยากรคนต่อไปนะขอเวลาอีก15นาทีแล้วก็จะสรุปกิจกรรมก็จะปล่อยพวกเรากลับบ้านโอเคเด็กนักเรียนทุกคนปรบมือให้อาจารย์ต้นดังๆพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งตัวตรงตั้งตัวตรงปรบมือ5ครั้ง3 4 5ปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตบหัว5ครั้งตื่น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 ตบหัว5ครั้งตื่น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 เอามือวางไว้บนตักมองมาหาคุณครูคนสวยขอเวลา15นาทีกับการรับรู้เรื่องราวของความกตัญญูว่าในฐานะเราเป็นเด็กนักเรียนทำไมเราจะต้องมาเรียนถึงความกตัญญูและความกตัญญูมีความสำคัญยังไงกับเราเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่12สิงหาแล้วนะคะดังนั้นชั่วโมงต่อไปเราจะได้ฟังการบรรยายจากอาจารย์ดร.สุริยาครังฤทธิ์นะคะมาจากประเทศไต้หวันมหาวิทยาลัยเฉาหยางนะคะท่านอยู่ที่นั่นไปเรียนที่นั่นแล้ววันนี้ท่านก็มาบรรยายนะคะให้เราได้ฟังไหนใครสามารถสปีกอังกฤษได้บ้างก็พูดภาษาอังกฤษกับท่านได้เลยนะคะหรือใครพูดภาษาจีนก็สามารถพูดภาษาจีนกับท่านก็ได้นะคะชั่วโมงต่อไปนี้นะคะก็จะได้รับฟังการบรรยายจากท่านเป็นระดับต่อไปค่ะนี่ค่ะGood afternoon คุณครูอยากนั่งตรงนี้เพราะว่าคุณครูมีเรื่องหนึ่งที่จะมาแชร์ให้เราฟังไหนใครเคยเห็นเทวดาบ้างเคยเห็นที่ฟันไหนใครก็เห็นผีบ้างโอ้มีคนเห็นผีนะคะเดี๋ยวถ้าเงียบคุณครูจะคุยเรื่องที่ครูเจอเทวดาให้ฟัง1 2 3เงียบคุณครูอยากบอกเราว่าทำไมคุณครูจึงได้เจอเทวดาเพราะคุณครูเป็นคนไม่น่าจะใช่นะลูกน่าจะเป็นคนดีเดี๋ยววันนี้ที่คุณครูอยากจะแชร์เราคือคุณครูคิดว่าคุณครูเป็นคนหนึ่งที่มีความกตัญญูกตัญญูคืออะไรอ่ะกตัญญูคืออะไรการช่วยเหลือคนอื่นการทำความดีทำไมต้องทำความดีเหรอลูกเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นทำความดีกับเราเราก็ต้องทำความดีตอบแทนง่ายๆที่แบบเป็นความหมายของคำว่ากตัญญูการที่เรารู้คุณนะคะเข้าใจบุญคุณแล้วก็อยากทำอะไรตอบแทนคนเหล่านั้นก็เป็นความหมายของความกตัญญูแล้วความกตัญญูมันมีประโยชน์ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเพื่อนเห็นคนดีรักไหมในใครไม่รักเพื่อนเลยในใครเห็นเพื่อนทำความดีกับเราแล้วชอบมากเลยรู้สึกดียกมือครับผมเห็นไหมครับในใครรักคุณพ่อคุณแม่บ้างเพราะคุณพ่อคุณแม่ดีกับเราถูกไหมทำไมเอ่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่ท่านดีกับเราเลี้ยงดูเราปกป้องคุ้มครองเพื่อนก็นะคะเพื่อนก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราง่ายๆดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆคุณครูล่ะคุณครูเป็นไงบ้างคุณครูสอนให้เราเอ่ยคุณครูสอนให้เราอ่านออกเขียนได้ให้เรามีความรู้คุณครูก็ถือว่ามีบุญคุณกับเราด้วยเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเพื่อน
ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทีนี้พอเรารู้ว่าคนเหล่านั้นทำความดีกับเราเราก็พยายามที่จะทำสิ่งดีตอบแทนอย่างเช่นง่ายๆเพื่อนเราต้องมีความจริงใจกับเพื่อนนะคะเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนตอบส่วนคุณพ่อคุณแม่ทำไงเอ่ยใครทำเอ่ยบ้างเห็นอาจารย์ต้นผู้ประจำเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เราก็ช่วยงานท่านนะคะอะไรที่เราทำได้เราซักผ้าได้ไหมคุณซักได้เก่งมากเลยคุณครูตัวเท่านี้ยังทำไม่ได้เลยนะลูกเราแสดงว่าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์เก่งมากมากนะคุณครูหุงข้าวตอนป.4 ป.5 ป.6 คุณครูเริ่มไถนาตอนป.6ด้วยที่คุณไถนาควายเป็นนะสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะจำไว้นะความสิ่งที่เราเป็นคนรู้คุณเพื่อนรักเราพ่อแม่เองดูเราคุณครูก็รักเราด้วยง่ายๆประโยคของความประจำอยู่แล้วทีนี้หนูรู้ไหมว่าคุณครูเจออะไรเอ่ยกลับมาเรื่องเจออะไรครับผมคุณครูเจอเทวดาทีนี้คุณครูจะบอกว่าทำไมคุณครูถึงมีโอกาสได้เจอนะคะคุณครูเชื่ออย่างหนึ่งดูคุณครูเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเป็นคนดีและการเป็นคนกตัญญูมันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างแต่คุณครูก็ไม่เคยคิดว่าคุณครูจะได้เจออะไรแบบนี้หนูเห็นอะไรข้างบนไหมคะเห็นอะไรเอ่ยเหมือนดวงอาทิตย์ไหมไหนใครได้เดินไปตรงศาลาห้องสมุดฝั่งนู้นบ้างลูกใครได้ไปบ้างศาลาตรงนู้นจ้ะฝั่งที่เขาเรียกศาลาเลยอาจารย์ศาลาตรงกองพระราชพิธีจะเห็นไหมตรงนั้นนะคุณครูจะบอกว่าช่วงเวลา2 ทุ่มมืดหรือสว่างเอ่ยมืดคุณครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนั้น2 ดวงหลังค่ะแบบนี้เลยลูกแบบสีเขียวเลยลูกแบบสีเขียวแต่ว่าสว่างเหมือนกลางวันอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูตกใจที่สุดเลยแล้วรู้ไหมคุณครูทำยังไงเอ่ยคุณครูไม่ได้ถ่ายรูปคุณครูช็อกยืนอยู่เนี้ยประมาณ1 นาทีแล้วหลังจากนั้นครูเก็บของออกจากตรงนั้นเลยไม่อยู่ตรงนั้นอีกกลับมาพักฝั่งนี้เพราะคุณครูกลัวว่าเอ๊ะทำไมแปลกจังเลยอ่ะจะมีผีมากินเราหรือเปล่าเอ็งพี่อะไรนะอันนั้นคือตอนสมัยก่อนคุณครูคิดเมื่อ10 ปีว่าคุณครูยังเรียนปี2เลยเรียนป.3 ป.2ตอนนี้เรียนป.8ปี2ด้วยเรียนนานมากเรียนจนแก่เห็นไหมแล้วคุณครูไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยกลัวเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมาหลอกหรือเปล่าทีนี้ท่านอาจารย์ดร.ยศวรรณาบอกว่าอยากให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าการที่เราเป็นคนดีมีความกตัญญูเราจะได้เห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์นะนี่เป็นสิ่งที่คุณครูมองว่าทำไมเราถึงมีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะสงสัยเราต้องมองตัวเองนะลูกว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูจริงหรือเปล่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าต้องถามตัวเองด้วยถ้าคุณครูตอบได้ว่าคุณเป็นคนดีจริงสิ่งนี้ไม่แปลกแล้วคุณครูเห็นกลางคืน2 ทุ่มนะคะแล้วสว่างคาตาเลยลูกสว่างทั่วบริเวณวัดเลยสว่างบริเวณวัดคุณครูมองว่าน่าจะเป็นแสงของอะไรเอ่ยน่าจะเป็นแสงของอะไรนะคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันแสงอะไรแต่คิดว่าผีในหนังมันไม่น่าจะทำอย่างนี้ได้นะไม่น่าจะทำกลางวันให้เป็นกลางคืนได้แล้วดวงใหญ่เท่าดวงอาทิตย์ลูก2 ดวงขึ้นบนหลังคาขึ้นช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆแล้วสว่างตรงนั้นสว่างหมดเลยคุณครูเห็นสังกะสีทุกใบเลยนะบนหลังคาแล้วลอยขึ้นช้าๆแล้วก็ค่อยหายดวงเล็กๆแล้วก็ขึ้นฟ้าไปอย่างเงี้ย2 อันลูกเป็นดวงอาทิตย์2 ดวงขึ้นบนหลังคาพร้อมกันนะคุณครูก็บอกว่าโอ้วันนี้สงสัยคุณครูตายแน่ๆเลยเจออะไรก็ไม่รู้นะคะลองเดาว่าคุณครูพูดเรื่องจริงหรือโกหกเอ่ยในใครว่าจริงยกมือขึ้นในใครว่าโกหกเอ่ยในใครว่าโกหกของคุณไหนครับไม่ต้องไปหลอกครูนะคุณครูจะบอกว่าคุณครูพูดเรื่องจริงไหม
อยากแชร์ว่าการเป็นคนดีเห็นอะไรเยอะแยะเลยลูกเราต้องเป็นคนดีจริงๆเวอร์กิจใจของเราอ่ะมาดูอันที่สองสิ่งหนึ่งที่คุณครูเห็นในลูกเป็นอะไรน้องๆเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นวัดทันลมเห็นอะไรอีกครับเห็นผีฝั่งนี้คืออะไรลูกเหมือนเปาบุญจีนไหมข้างล่างเหมือนอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ประหลาดเอาแบบนี้คนครูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คนครูเห็นคนแบบนี้มาเลี้ยงข้าวคุณครูคนนี้เขามาเลี้ยงข้าวแล้วคุณครูก็มองว่าเทวดาเขาหน้าตาแบบนี้หรอแล้วคุณครูดำนะลูกหน้าตาเขาจะเป็นดำนะหน้าตาเขาจะเป็นสีดำแต่หน้าเขาเป็นแบบนี้เลยลูกแบบข้างบนน่ะใช่จ้ะข้างบนเลยแล้วเขาใส่ชุดขาวแบบเนี้ยนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวตอนที่สมัยก่อนคุณครูเรียนปอเอกนะลูกที่มันไปดมนะคุณครูไม่คุณครูแจกข้าวเหนียวเหมือนครูไม่ได้ตังกินข้าวแล้ววันนั้นครูอยู่นอกเลยตอนทุ่มอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วคุณครูจะทำยังไงดีเพราะเราไม่มีตังจ่ายค่าข้าวต้องจ่ายข้าวเหนียวไป50,000เสร็จไม่ให้ลูกแพงมากรู้ไหมคุณครูทำยังไงคุณครูนับเหรียญในกระเป๋าคุณจะทำยังไงแล้วคุณครูมองเห็นตรงร้านใกล้ๆร้านใกล้ๆสถานีรถไฟสารยาคุณครูบอกว่าเอ๊ะน่าจะขอลดราคาขอได้40 บาทเพราะว่าขอกรุงเทพ50เนาะเงินเหลือ35น่าจะขอลดขอกรณีคุณก็เดินไปตอนประมาณ5 ทุ่มอันนี้คือเรื่องจริงเพราะหิวมากเพราะมันต้องอ่านและทำการบ้านกลางคืนเราก็ทำรีเสิร์ชทำวิจัยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าคุณครูเห็นเขานั่งรออยู่คนเดียวลูกคุณครูเห็นเขานั่งรอคนเดียวแล้วก็บอกว่าเขาทำตายอย่างนี้เขาไม่กรอกตาไปกรอกตามาเขานั่งอยู่อย่างนี้เขาก็มองอย่างนี้คุณครูก็บอกว่าทันทีที่คุณครูเห็นคุณครูคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณครูคิดว่าคนนี้เขาน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลบ้านนะเลยคิดเลยว่าคนนี้คือคนบ้าแน่ๆเพราะว่าเขาใส่ชุดขาวมันไม่มีมันน่าใส่แบบเราปกติแล้วเขาก็มานั่งเขาไม่กรอกตาเขาไปมาแต่ลูกแล้วก็นั่งมันนั่งดำๆน่ะแล้วน่าจะเป็นแบบนี้น่ะอย่างเงี้ยคุณครูทำไมคนนี้ขอนั่งกลัวจังเลยอ่ะเขาไม่เหมือนคนแล้วเขานั่งนิ่งแล้วก็ใส่ชุดขาวพอสักพักรู้ไหมเลยตอนที่คุณครูทานข้าวเสร็จแล้วคุณครูว่าอยู่ตรงหน้าเขาแล้วก็ถือจานไปข้างหลังลูกไม่กล้าไปนั่งตรงนั้นกลัวคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนมีคนเจริญในแง่ของคนบ้ารู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคุณครูบอกว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้คุณครูจะจ่ายตายคุณครูกลับไปถามคนขายทำไมวันนี้ไม่มีคนมากินข้าวเลยนะเขาอยู่ตรงตั้งโดดๆตรงหน้าไอ้ตรงเยื้องกับสถานีสารยาทำไมไม่มีใครมากินเลยก็เปิดไฟดวงเดียวเขาก็ต้องนั่งขายแล้วคุณครูก็บอกว่าเก็บเงินด้วยคุณครูแปลกทำไมร้านนี้เขาไม่มีคนมาเก็บเงินไม่มีใครเดินไปเดินมาในนั้นเลยในร้านเขาเข้ามาวัดเขาก็เดินไปคุณก็เลยถามว่าพี่เก็บตังค์ด้วยคุณป้าคุณป้าเขาบอกว่าหนูไม่ต้องจ่ายนะมีคนจ่ายให้หนูแล้วคือคนที่นั่งชุดขาวแล้วตัวของคุณครูจะหันไปขอบคุณเขาเพราะนั่งข้างหลังรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคือคุณไม่เห็นเขาแล้วคุณครูก็หลังจากนั้นคุณครูไม่เคยบอกใครนะคุณครูเก็บกระเป๋าคุณครูวิ่งไปขอพักทันทีแล้วรีบล็อกห้องอันนั้นคือไม่เคยพูดกับใครแล้วกลัวมากแล้วโทรหาว่าเอ๊ะทำไมมันมีเรื่องแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นน้องๆรู้ไหมว่าถ้าน้องเป็นคนดีนะคะสิ่งหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าการเป็นคนดีนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกมันจะมีสิ่งนี้เคยช่วยเราตลอดเวลาในยามที่เราฉุกเฉินในชีวิตดังนั้นลูกๆหนูต้องมองต้องเป็นคนดีให้ได้แล้วจะมีสิ่งนี้คอยช่วยนะคะเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเลยเนี่ยใครมองว่าคุณครูพูดเป็นเรื่องจริงบ้างยกมือขึ้นไหนใครบอกว่าคุณครูโกหกเอ่ยขอมือหน่อยโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเรื่องจริงลูกเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องนึงอ้าวถ้าไม่เชื่อเราต้องลองเป็นคนดีดูนะลูกต้องพิสูจน์
นะลูกลองเป็นดูแล้วน้องสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆไหมวันนี้คุณครูก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเรื่องราวของว่าการเป็นคนดีกตัญญูรู้คุณแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่คอยช่วยเหลือเราและมันเป็นสิ่งดีที่เราควรเป็นมนุษย์เพราะว่าเราเป็นมนุษย์มูมาตาไก่มันทำไม่ได้ดังนั้นมนุษย์เท่านั้นจึงจะคิดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำนะลูกอาจารย์ยศธรในตังค์20บาทอยู่ตรงไหนเอ่ยจะให้ประกาศเลยไหมล่ะไหนใครทำตังค์หายใครทำตังค์หาย10บาทเลยลูกพอดีท่านอาจารย์ดร.ยศธรท่านเก็บได้เลยบอกอยากประกาศหน่อยไม่โกหกคุณครูนะคุณครูไม่เคยโกหกใครนะตั้งได้10ปีได้5ปีละในศาลา10บาทในที่อุโบสถอีก10บาทลูกของใครหายเอ่ยของใครหายเอ่ยมีไหมครับสังเกตลองจับกระเป๋าตัวเองนิดนึงสิไม่โกหกคุณครูนะพูดความจริงนะลูกนะของลูกอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครมาเอาคุณครูหยอดตู้บริจาคนะลูกนะคนคุณประโยชน์ตัวจัดนะโอเคถ้าอย่างนั้นขอเวลานิดนึงค่ะ1 2 3ยืนตัวตรงลูกพอให้ครับโอ้ของอันเดียวครับทำไมน่ารักจังเลยอ่ะของอันเดียวครับของใครบ้างครับมาเอาได้เลยครับทำหนูหรือเปล่าจ๊ะลูกโอ้สิบบาทลูกไม่ใช่ห้าบาทจ้ะการที่เราต้องทำยอดมากถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูหยอดเองบริจาคหยอดตู้บริจาคนะลูกนะโอเคนะคะถ้างั้นคุณครูขออนุญาตจบการนำเสนอแชร์ประสบการณ์ชีวิตตรงของคุณครูให้ฟังนะคะคุณขออนุญาตจบแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนได้ขอบคุณอาจารย์ที่ได้บรรยายให้พวกเราได้ฟังอ่ะ1 2 3ขอบเสียงดังๆอ่ะขอบคุณครับอันต่อไปจะเป็นการปิดพิธีนะครับอาสาสามสามสว่างสว่างสงบเดี๋ยวเราจะได้มาถวายเครื่องเทศน์ทำแด่พระพุทธยากร